สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการ Cooking Guru เป็นประจำทุกวันอังคาร 4:30 ทาง Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอร่อยเป็นของว่างก็ได้ทานเอาเป็นเอาตายก็ได้นะครับกับเมนูที่มีชื่อว่ามีกรอบยำสตรอเบอรี่ครับคุณผู้ชมครับมีกรอบเนี่ยถ้าหากเราเอามาคลุกแล้วรับประทานกันเป็นมีกรอบแบบไทยๆอันนั้นก็อาจจะดูแบบวินเทจมากสำหรับร้านอาหารสมัยใหม่ก็อยากจะรับประทานมีกรอบแต่เป็นเวอร์ชันใหม่วันนี้แนะนำครับมีกรอบกับยำสตรอเบอรี่รสจัดจ้านของเรานะครับต้องเตรียมน้ำมันไว้ก่อนคุณผู้ชมน้ำมันปาล์มมรกตสำหรับงานทอดรับรองจะติดใจครับตำรับนี้ต้องอุ่นน้ำมันจนกระทั่งร้อนจริงๆไว้ก่อนแล้วก็เส้นหมี่อันนี้เป็นเส้นหมี่ขาวคุณผู้ชมเตรียมไว้ซะก่อนอันนี้ก็คงจะต้องแบบขออนุญาตฉีกครึ่งเพราะประเดี๋ยวมันอาจจะดูเยอะเกินไปในการทอดต่อครั้งโอ้ลืมบอกคุณผู้ชมด้ามจับคว้ายกได้เพราะเราใช้น้ำมันเยอะมันก็ต้องเตรียมนะความปลอดภัยกระทะจีนไวทลักสเตเลส3ชั้นตราหัวมะลายด้ามไม้สักเลยนะคุณผู้ชมพร้อมเสมอสำหรับลุยงานครัวนี่ฉีกหมี่ไว้ก่อนนะคุณผู้ชมเส้นหมี่ซื้อมาเส้นหมี่แห้งนี่แหละเสร็จแล้วก็หักไว้ก่อนคุณผู้ชมจะได้2ชุดนี่1ชุด2ชุดนี่เราต้องแบ่งเป็นสัดส่วนอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมใช้น้ำส้มสายชูใส่มือตัวเองแล้วก็พรมซะไม่ต้องกลัวเปรี้ยวหรอกคุณผู้ชมมันเป็นความจำเป็นที่เราต้องพรมเตรียมไว้ก่อนเรามั่นใจว่าน้ำมันเราร้อนได้ที่นะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จัดการหย่อนลงไปเลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมหมี่เป็นแพแล้วก็กรอบเลยเราก็ไม่ทอดจนเหลืองมากนะคุณผู้ชมยังขาวๆเป็นแพแบบนี้แล้วก็จัดการตักขึ้นมาเอาล่ะคุณผู้ชมเราก็เตรียมหมี่หย่อนฟุบลงไปเลยคราวนี้หมดนี่นะคุณผู้ชมนะพร้อมยังคะถ้าพร้อมแล้วโอเคค่ะว้าวอ้าวเห็นไหมคุณผู้ชมหมี่เรากรอบแล้วจัดการพริกเลยค่ะคุณผู้ชมครับปึ๊บเห็นไหมเราก็จะไม่ทอดจนกระทั่งหมี่สุกเหลืองเป็นสีน้ำตาลนะเราต้องการให้มันขาวๆแบบนี้คุณผู้ชมเสร็จแล้วหมี่กรอบของเราเดี๋ยวเรามาทำยำสตรอเบอรี่กันนะครับหมี่กรอบเตรียมแล้วอุ๊ยตายวิธีการทำน้ำปรุงยำเนี่ยมันก็สำคัญนะเดี๋ยวนี้ร้านยำเขาสู้กันตรงน้ำยำกันนะคุณผู้ชมสำหรับอาจารย์ยิ่งศักดิ์แน่นอนที่สุดเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำยำเราไม่ใส่นะน้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยกระเทียมสับล้างให้สะอาดเป็นกริบกริบแล้วก็จัดการสับแบบหยาบๆรับประทานเสร็จแล้วเข้าปากโดนปุ๊บกลิ่นกระเทียมจะรุงเลยคุณผู้ชมพริกขี้หนูสวนเลือกแต่เม็ดสีแดงสดสับหยาบๆโอ้ยเผ็ดสู้ตายค่ะใส่พริกไปเสร็จอุ้ยกลัวพริกสีไม่สวยรีบเอามะนาวใส่ลงไปนิดนึงแล้วก็คลุกเคล้าในความเป็นจริงเราต้องการรสชาติที่มีความแตกต่างคนอื่นก็ใส่มะนาวน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายน้ำปลาน้ำมะขามน้ำอะไรก็แล้วแต่วันนี้ fruit based preparation รสสตรอเบอรี่ตรา Nature Taste ซึ่งจริงๆเราจะซื้อมาเนี่ยคุณผู้ชมเขาก็เอามาใส่ในพวกโซดาไอศครีมผสมเครื่องดื่มค็อกเทลกลิ่นมันหอมหวานอมเปรี้ยวมันเพิ่มสีสันให้กับอาหารของเราเหลือเกินเห็นไหมคุณผู้ชมกลิ่นสตรอเบอรี่เหมือนเราซื้อสตรอเบอรี่มาบดละเอียดแล้วก็จัดการเคี่ยวสกัดจนได้น้ำสตรอเบอรี่ที่เข้มข้นคลุกเคล้าน้ำปรุงยำโอ้ตายตายตายโอ้โหอร่อยจริงๆคุณผู้ชมวันนี้ก็ขอใส่เนื้อกุ้งเป็นเนื้อกุ้งต้มสุกลงทุนหน่อยของดีๆแล้วก็ปลาหมึกจัดการบ้างซะให้สวยงามแล้วก็ลวกสุกไม่ใส่น้ำลงไปให้มันจงเจ๋งนะคุณผู้ชมสตรอเบอรี่กับมะเขือเทศเชอร์รี่ลูกน้อยๆโอ้โหคลุกเคล้าน้ำยำมันเป็นความแตกต่างของการยำทะเลรุ่นปู่ย่าตายายของเราผลไม้ก็สามารถมารวมรสอยู่ในจานคาวได้อย่างดูดีทีเดียวแล้วน้ำยำก็จะไม่เซ็งออกมาจนกระทั่งมันใสเจ๋วแหววนะคุณผู้ชมถั่วลิสงเลาะเปลือกคั่วหรืออบจนกระทั่งหอมเป็นผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองนะใส่ลงไปหน่อยโอ้รสชาติจัดจ้านมากจานมาแล้วคุณผู้ชมจัดผักสักนิดนึงตักยำของเราใส่
ตายมันน่าทานนะคุณผู้ชมนะรสชาติจัดจ้านมากตอนนี้สตรอเบอรี่ก็ยังมีขายนะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็มีตลอดปีนะเพราะสตรอเบอรี่นอกก็ได้เพราะเรามีสตังค์เราก็กินได้นะคุณผู้ชมนะเพิ่มราคาและมูลค่าหมูฝอยอบกรอบตาวาสนาเป็นคนชอบมากเลยเอามาแต่งหน้าอีกสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมโอ้ยเสร็จแล้วว่าเป็นร้อยเราก็ซื้อ